ลาล่าลั่นพี่ชายกูไปทำอะไรให้ช้ำใจแน่จริงวัดที่บัวขาวมาอย่าเก่งเวลาเมาแฉเจออะไรแฉเจออะไรบ้างบนเวทีลาล่าของขึ้นลั่นพี่ชายกูไปทำอะไรมึงโชว์มาจะ20ปีนักร้องไม่ใช่นักเลงแน่จริงกล้าวัดกับพี่บัวขาวมาอย่าเก่งเวลาเมาส่งกำลังใจเอจิรากรเดือดเลยลาล่าอาสยามหรือลาล่าขวัญนภาเรืองศรีโพสต์ล่าสุดหลังเห็นคลิปเอจิรากรโดนทำร้ายกลางเวทีว่าแม่มมเห็นคลิปแรกของขึ้นแม่มมรึงคลอดทางขวางหรือไงถึงได้เกิดมาขวางโลกแบบนี้พี่ชายครูเขาไปทำอะไรให้มรึงช้ำใจจนต้องมาชกพี่ครูโป๊ะเมืองคิดว่าการกระทำแบบนี้คนดีเขาทำกันหราในฐานะที่ลาล่าอยู่บนเวทีโชว์มาเกือบ20ปีเราเห็นรูปแบบของผู้ชมมาหลายแบบไม่ว่าจะเป็นจับมือนักร้องแบบกระชากลงเวทีจับมือนักร้องและเล็บติดจนเลือไหลเรียกนักร้องแบบใช้ก้อนหินหรือขวดปลาส่องใต้กระโปรงนักร้องหญิงขอเพลงไม่ได้ด่าแม่มมมันเลยตีกันพร้อมอาวุธครบครันทุบกระจกรถนักร้องล่าสุดมีแย่งไม้นักร้องร้องและปาเงินใส่หน้านักร้องเฮ้ยเยยะคุณนนเอ้ยเยยะพวกเราคือนักร้องมาสร้างความบันเทิงสร้างความสุขความสนุกให้กับแฟนๆและตามหน้าที่ของผู้ว่าจ้างพวกเราไม่ใช่นักเลงหากท่านใดไม่พึงพอใจในการแสดงนั้นท่านแค่เดินออกจากงานไปก็คือจบแต่นี้ท่านเสือก็มาสร้างความลำบากให้คนหมู่มากที่อยู่ในงานหากท่านประสงค์อยากวัดหมัดต่อมาถ้าเมืองแน่จริงเก่งมาจากท้องพ่องท้องแม่มมเมืองกล้าวัดกับพี่บัวขาวมาเมืองอย่าเก่งเฉพาะเวลาเมืองเมาเป็นกำลังใจให้พี่ชายสุดที่รักเอจิรากรแอดแอจิรากร ต้นสังกัดเอจิรากรโพสต์ประณามมือต่อยบนเวทีเผยผลตรวจร่างกายนักร้องหนุ่มต้นสังกัดเอจิรากรโพสต์ประณามมือต่อยบนเวทีเผยผลตรวจร่างกายนักร้องหนุ่มเจ็บเล็กน้อยลั่นจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุจนถึงที่สุดวันที่5กุมภาพันธ์66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุการณ์สุดช็อกแฟนเพลงรายหนึ่งขึ้นไปบนเวทีก่อนชกหน้าเอจิรากรนักร้องชื่อดังขณะขึ้นคอนเสิร์ตก่อนที่การ์ดของร้านจะเข้าห้ามซึ่งทางนักร้องหนุ่มเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้วยล่าสุดมีเรคคอร์ดซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักร้องหนุ่มเอจิรากรก็ได้ชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงอาการบาดเจ็บหลังไปตรวจร่างกายโดยระบุว่าจากเหตุการณ์เอจิรากรศิลปินในสังกัดค้ายมีเรคคอร์ดในเครือ MUZIK Move ถูกทำร้ายร่างกายขณะทำการแสดงบนเวทีที่ร้านแห่งหนึ่งย่านคลอง3จังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่4กุมภาพันธ์66ตอนนี้ศิลปินเอจิรากรได้เข้ารับการตรวจร่างกายแล้วมีบาดเจ็บเล็กน้อยทางค่ายขอประณามการกระทําดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับศิลปินผู้ให้ความสุขบนเวทีและจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทําผิดจนถึงที่สุดหากมีอัปเดตจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปขันชัยบุญปานรับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนาเมื่อเวลา 17:30 นาทีวันที่5กุมภาพันธ์66สถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ร่วมกับคณะพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมูลนิธิวีรผู้ชงและจังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีประจำปีพ.ศ. 2566ที่มณฑลพิธีสวนสาธารณะองค์พญาศรีผู้ชงมุกดานาคราชอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร
โดยมีนายอภัยจันทนจุลกะเป็นประธานคณะกรรมการรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีนายสุภชัยวีระผู้ชงเลขาธิการสถาบันโพธิคยานาคาธิบดีกล่าวรายงานนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวต้อนรับนายวินัยวีระผู้ชงประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำผู้ร่วมงานถวายเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำรับพรและแผ่อุทิศกุศลแด่องค์พญานาคและถวยเทพลุ่มน้ำโขงรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีคือรางวัลแห่งการยกย่องชิดชูคุณความดีของพญานาคที่ได้บำเพ็ญโพธิธรรมเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงถาวรสืบไปความหมายของรางวัลนาคาธิบดีประกอบไปด้วยด้านล่างของรางวัลเป็นมหาสมุทรซึ่งหมายถึงที่อยู่ของพญานาคแกนกลางของรางวัลเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลและเขาพระสุเมนหมายถึงสถานที่อยู่ของพญานาคส่วนดอกบัวหมายถึงสัญลักษณ์ที่อยู่เหนือโลกโสกุตระซึ่งหมายถึงพระพุทธศาสนาพญานาคที่พันรอบเขาพระสุเมนและดอกบัวหมายถึงความผูกพันที่มีอยู่กับธรรมชาติมหาสมุทรแม่น้ำป่าไม้ภูเขาและพระพุทธศาสนาและยังหมายถึงการปกป้องคุ้มครองธรรมชาติและพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงทั้งนี้รางวัลโพธิคยานาคาธิบดีประจำปีพ.ศ. 2566มีทั้งหมด3สาขาสาขาที่1ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาสาขาที่2พุทธศิลป์สาขาที่3สาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนาโดยมีผู้ได้รับมอบรางวัลรวม11คนได้แก่รางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทบุคคลจำนวน3รางวัลได้แก่1พระธรรมราชานุวัฒน์สุทัศน์วรทัศน์ศรีปท.9ปรด.เจ้าคณะภาค10เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม2พระเทพวัชราจารย์เทียบสิริยาโนปท.9รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะภาค5ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม3ด็อกเตอร์ดนัยจันทร์เจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีประธานที่ปรึกษาบริษัท DC Consultant and Marketing Communication จำกัดรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลได้แก่1พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์2องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก3ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาพุทธศิลป์ประเภทบุคคลจำนวน2รางวัลได้แก่1อาจารย์วนิดาพึ่งสุนทรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประเพณีประจำปีพุทธศักราช2546และ2นายวัชราศิลป์พิสิทธิ์กูลจิตรกรอัจฉริยะรุ่งเยาว์ศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์รางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนาประเภทบุคคลจำนวน2รางวัลได้แก่1นายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชน2นายสิริชัยบุญชิตหรือ1นาคาผู้ผลิตรายการและพิธีกรรายการคนหัวหน้าและเจ้าของวังแสนมนตราลานคำปู่องค์ดำแสนสิริจันทราย่ามณีจันทรารางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนาประเภทคณะบุคคลจำนวน1รางวัลได้แก่รายการตามรอยนาคาช่องยูทูบนาคาทีวีดำเนินรายการโดยนายภสิงห์เรืองวุฒิและผลิตรายการโดยคณะบุคคลรายการตามรอยนาคานายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าจังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองแห่งศรัทธาการมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีประจำปีพ.ศ. 2566ครั้งนี้
เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่ามุกดาหารเป็นเมืองแห่งเส้นทางตามรอยนาคาเป็นดินแดนที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในเส้นทางแห่งความเชื่อและความศรัทธาตามรอยนาคาสามพิภพและจังหวัดมุกดาหารเป็นที่ประดิษฐานพญานาคสามพิภพซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของผู้คนที่ศรัทธาและเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นพญาสีภูชงมุกดานาคราชพญานาคดินพญาอนันตนาคราชพญานาคน้ำพญาสีมุกดามหามุนีนีลปานนาคราชพญานาคฟ้า